ยกันต่อนะคะมาที่กรณีที่มีการเปิดเผยบ่อนพนันออนไลน์ไซต์แอลคือตอนนี้อย่าสับสนนะข่าวมันมีมาให้เราแบบต้องติดตามกันเนี่ยมันหลายเรื่องมากเลยเนาะไล่กันมาไม่ได้หยุดไม่หย่อนแต่ทั้งหมดนะมันเกี่ยวข้องกับคนในวงการสีกากีในวงการตำรวจเจ้าหน้าที่รัฐกันทั้งนั้นเลยอะไรเงี้ยอย่างกรณีของ4บอเนี่ย4บอคือไซส์ S 4บอเนี่ยประมาณ4-5 พันล้านระดับพันล้านอันนั้นคือไซส์ S ซึ่งทางตำรวจเนี่ยกำลังจะบินไปสอบปากคำเขาเรียกว่าขอข้อมูลเพิ่มเติมจากคุณดิวอริสราที่ไต้หวันใช่ไหมคะก็อันนั้นคือไซส์มาที่ไซส์ L ไซส์ L ก็คือกรณีของสารวัตรซัวแล้วก็นายพลจอจานที่ล่าสุดกรณีของตัวสารวัตรซัวเนี่ย พันตำรวจโทวัศวัตรเนี่ยนะคะตอนนี้ผบ.ตร.มอบให้สอบสวนกลางลงมาคุมเองเลยนะดูมีความหวังขึ้นไหมคะที่ให้ทางท่านจิรภพภูรเดชคุณก้องอ่ะใช่ในส่วนของกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ลงมาตรวจสอบเอง ลงมาคุมเองเลยนะคะคุมในเรื่องคดีนี้ว่าตรวจสอบสารวัตรซัวเนี่ยว่าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับพนันออนไลน์หรือเปล่าก็จะให้พนักงานสอบสวนที่เป็นของสอบสวนกลางของกองปราบของปอท.อะไรอย่างเงี้ยเข้ามาดูแลเองในส่วนของสารวัตรซัวส่วนในการเข้าไปรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็ประสานปปง.เพื่อตรวจสอบเส้นทางการเงินของแก๊งพนันออนไลน์เนี่ยก็ทางตำรวจสอท.เนี่ยเขาก็จะเข้าไปดูแล้วบอกว่าตอนนี้กำลังประสานไปยังปปง.เพื่อให้มาตรวจสอบเส้นทางการเงินของพนันออนไลน์ว่าไปมีส่วนเกี่ยวข้องโยงไปถึงใครโยงไปถึงสารวัตรซัวไหมโยงไปถึงนายพลจอจานไหมซึ่งเราก็ยังไม่รู้ว่าใครอะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็จะบอกว่างานนี้ไม่มีมวยล้มต้มคนดูแน่นอนเอาจริงแน่นอนอะไรอย่างงี้ ดูมีความมั่นใจขึ้นไหมฮะว่ามันจะสาวไปถึงไหนคะพี่ชัดสังเกตไหมว่าคดีหลังๆนะเกี่ยวกับตำรวจเกี่ยวกับเขาเรียกอะไรเหมือนอัยการอะไรอย่างเงี้ยมันเริ่มมีคำพูดว่าไม่มวยล้มต้มคนดูใช่ต้องคอยย้ำให้คนซึ่งเครดิตหมดไงคนไม่เชื่อเพราะคนไม่เชื่อเลยคนไม่เชื่อถืออ๋อเลยต้องออกมาย้ำเพราะงั้นเนี่ยจึงมีคำว่าไม่มวยล้มจะทำอย่างเต็มที่ค่ะถ้าบอกไม่ค่อยจะให้ความยุติธรรมกับทุกฝ่ายทุกฝ่ายอันนี้นะมึงแล้วยุ่งแล้วแล้วก็คุณชูวิทย์ก็ยังออกมาโพสต์ต่อนะคะคือวันก่อนเนี่ยก็โพสต์ในหัวข้อตำรวจสีเทามั่วซั่วโดดเด่นก็พูดถึงสารวัตรซัวแหละที่แบบเฮ้ยไม่เคยไม่อะไรนะงานหลักไม่ทำอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะไม่เคยใช้เวลาราชการเนี่ยไปแบบไปหารายได้จากเรื่องของผิดกฎหมายแล้วจะทำให้ตำรวจดีๆที่เขาอยู่ในหน้าที่เนี่ยเขาจะคิดยังไงนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่คุณชูวิทย์ตำรวจในหน้าที่ไม่มีทางคิดอะไรอยู่แล้วเพราะไม่มีเส้นไม่มีสายกลมหน้ากลมตาทำงานไปตำรวจดีนะไม่มีตำรวจดีไม่มีสายเนี่ยเขาคือไม่มีการซื้อเนี่ยมันคือระบบของความไม่เท่าเทียมเหลื่อมล้ำในสังคมข้าราชการทุกวันนี้นะคะทุกกระทรวงทุกหน่วยงานแหละไม่ใช่เฉพาะตำรวจอย่างเดียวก็ดูอุทยานเนี่ยเห็นหรือเปล่าใช่ตะกร้าเต็มห้องไม่เห็นเหรอเออทุกกระทรวงตะกร้าเต็มห้องทุกกระทรวงทะบวงกลมข้าราชการดีเนี่ยทำงานเนี่ยหนักกว่าหนักแล้วก็ไม่มีเส้นสายนะใช่แล้วก็ไม่มีอะไรเขาก็ภูมิใจตำแหน่งเขาเขาภูมิใจกับหน้าที่เขานะใช่แต่ไอ้ตำรวจที่ทำมาหากินตำรวจสีเทากับสีดำเนี่ยไอ้พวกนี้เนี่ยได้เป็นใหญ่หมดเลยใช่เพราะงั้นเนี่ยเราจึงเจอเรื่องที่ชูวิทย์พูดทั้งหมดเนี่ยนะนายเวนนายกันนะระดับนายทั้งนั้นนะค่ะแล้วคุณชูวิทย์ยังบอกด้วยนะอย่างนายพลจอจานที่ทำท่าตรวจโรงพักสร้างภาพเข้มงวดตรวจความสะอาดแต่เรื่องสกปรกแล้วได้เงินกลับเงียบจัดระเบียบใหม่พนันออนไลน์จ่ายเงินใต้โต๊ะหลังจับทางถูกตั้งนโยบายแบ่งประเภทจ่ายรายเล็ก 50,000 รายกลาง 100,000 รายใหญ่200,000ต่อเดือนจนพนันออนไลน์เฟื่องฟูตัวเลขจับกลุ่มน้อยยึดอายัดได้จิบจ้อยส่วนรายครั้งสร้างเรื่องเองว่าช่วงนี้ทางผู้ใหญ่เขาเข้มงวดให้ลูกน้องร่างคำสั่งแต่ไม่มีลายเซ็นเอาไว้ขู่ว่าต้องตรวจเว็บแล้วก็นอกจากนี้นะคะยังบอกว่าหากอย่างนี้หมายถึงเคลียร์หนักแน่นอนเหมือนน้ำประปาไหลแรงเอาถังใบใหญ่วางรอไว้ได้เลยที่ฮือฮาสุดเพราะนอกจากในพลจอจานเนี่ยจะกินอากาศกินบนอากาศคือพนันออนไลน์แล้วยังตามไปกินในทะเลคือน้ำมันเถื่อนอีกดอก ได้เบิ้ล2ภาคไม่มีเล็ดรอดอะไรอย่างนี้โอ้ก็มีลามไปถึงแบบวงการน้ำมันเถื่อนด้วยอะไรอย่างนี้ไปยึดบัญชีนะจะไปยึดบัญชีของน็อตอ่ะกองสลากพัด
เป็นหมื่นเท่านั้นเองมีเลขระดับหมื่นเองเอาหายไปไหนหมดอ่ะอ้าวก่อนนี้เงินเยอะมากเลยนะหายไปไหนนึกหายไปโดนกำลังสวดกันอยู่อ่ะเหรอฮะเออได้แค่หลักหมื่นยักย้ายไปแล้วยังไม่ถึงแสนเลยก็เปิดโอกาสให้เขาโอนย้ายถ่ายเทไปได้แล้วยังเป็นเหลืออะไรมันมีคนบอกไงใช่ปะเออก็เหมือนหลวงจุ๊สมชายเปิดตู้เซฟมามีแบงค์ร้อยวางอยู่ใบเดียวอ่ะเออแล้วก็นี่เมื่อคืนคุณชูวิทย์ยังแฉอีกนะแฉมูลนิธิเป็นต่อกรุ๊ปของสารวัตรซัวไม่ได้จดทะเบียนตั้งมูลนิธิพบแฟรนไชส์เกมออนไลน์ลูกโซ่เว็บต่างๆเป็นพันเว็บที่ลงท้ายด้วยเบสและอื่นๆล้วนของสารวัตรซัวทั้งหมดทำร่วมกับลุกหุ้นส่วนคู่ซีพร้อมเปิดตัวละครใหม่คือรูบี้กอล์ฟเต็นตัวลูกสมุนแก๊งตำรวจกอสเผยสารวัตรซัวอยู่เมืองนอกใช้ชีวิตอู้ฟู่หรูหรามีเงินฝากอยู่ในสิงคโปร์ลอนดอนหลายร้อยล้านปอนด์นอนโรงแรมที่ญี่ปุ่นอาทิตย์ละเป็นล้านโอ้โหนี่ตำรวจนะตำรวจสังกัดอะไรนะส่งกำลังบำรุงนะกรมของตำรวจใช่ไหมฮะเท่าไหร่นะอาทิตย์เป็นล้านอ่ะอาทิตย์เป็นล้านก็ยังไม่ได้ใช้เยอะนะอาทิตย์เป็นล้านเพราะว่าแล้วนายกอ่ะที่ผมไปกับคุณชาติชายนี่วันเดียว 400,000ห้องพักวันละ400,000นอนกี่วันละคะผมขึ้นไปผมยังมีความรู้สึกว่าแหมต้องเอาคนมาช่วยกันรุมนอนหน่อยอันนั้นเป็นนายกนายกนายกห้องดีสุดอ่ะโอ้อันนี้เงินเขาส่วนตัวเขาที่มาจากการเสี่ยงโชคก็มันได้เป็นหมื่นเลยอ่ะแม้แต่ละคนอ่ะหมื่นล้านอ่ะเสี่ยงโชคเขาจ่ายเงินก็ได้ยิ่งพวกนักการเมืองผู้มีอำนาจเลยนะคุณไม่ต้องห่วงหรอกโอ้โหแล้วเขาดูเช็คดูแล้วแต่ละคนเนี่ยไปไหนไหมไป1อังกฤษนะเดี๋ยวนี้อังกฤษเป็นศูนย์รวมของพวกขบวนการคนพวกนี้อันที่2เนี่ยไปดูไบใช่นะเออทำไมถึงไปดูไบอันที่3เนี่ยไปแถบเดี๋ยวอังกฤษดูไบแล้วก็มีอีกที่หนึ่ง3แห่งเป็นที่ที่เขาไปกันนี่เนี่ยไปกันอยู่ตรงนี้แหละสิงคโปร์ไงสิงคโปร์นี่เป็นอยู่แล้วสิงคโปร์อยู่แล้วฝากไทยใกล้บ้านแล้วเลยในมาเลเซียก็มีสิงคโปร์นักการเมืองชอบใช้ใช่ช่วงอยู่ในอำนาจนี่ลากเลยใช่อาทิตย์หนึ่งลาก2ครั้งแบงค์ไทยทั้งนั้นเขาเอาเงินเขาใส่เครื่องบินส่วนตัวไปขนลงไปไหนเขาออกมาต้องมีเครื่องบินส่วนตัวเขาไม่เขายืมใครก็ได้นี่อ๋อแบบนี้ไงแบบตอนตู้ห่าวเราต้องไปขนเอาหมาไปเอาน้องหมาไปขนไปนะไปดมกลิ่นบนเครื่องบินเจ้าสัวทั้งหมดมีเครื่องบินส่วนตัวนั่นแหละบางแห่งมีทั้ง3คันแล้วเครื่องบินส่วนตัวใครไปตรวจล่ะออยิ่งรู้ว่าเป็นใครเขาก็ไม่ตรวจเพราะอะไรไปให้หมดอ่ะใช่นี่ Gulfstream 700รุ่น700นะล่าสุดเนี่ยโอ้โหใช่แล้วเขาดูเวรด้วยนะเขารู้กันพี่ผมเวรเข้าวันนี้นะครับพี่จะบินอะไรพี่เตรียมอะไรป่ะใช่นี่มันเป็นเรื่องจริงเดี๋ยวเตรียมค่าน้ำมันเตรียมค่ามันมอเตอร์ไซค์ให้น้องก็แสนหนึ่งเนี่ยนะอ๋อมันต้องมีค่าน้ำมันค่าน้ำมันอะไรใช่ไหมค่าใช้จ่ายค่าซับผ้าซับเหงื่อผ้าเย็นซับเหงื่อค่ะแหมผ้าเย็นแพงๆลากกระเป๋ากันเนี่ยนะจนปวดมือเลยเพราะอะไรยิ่งเป็นนายกนะผมไม่บอกว่านายกคนไหนเอาอย่างงี้หลานเนี่ยทำหน้าที่คุมเงินไปนะรปภ.ของนายกช่วยลากให้แล้วก็ไปจนถึงที่เขาเรียกว่าลากจนได้เบนซ์กันแหละลองนายกยุคนี้ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันว่างๆก็เก็บเงินมาขึ้นบินส่วนตัวไปลงสิงคโปร์เหมือนกันใช่ราคาลูกน้องจะการให้เสร็จยุคนี้เหรอยุคนี้แหละเหรอคะโตโอ้สิงคโปร์มันใกล้สองบัญชีเปิดเผยไม่ได้แบงก์กรุงเทพยังเปิดเผยไม่ได้หรือคุณไปขอเขาก็ไม่ให้ใช่เป็นกฎหมายของสิงคโปร์ศาลสั่งยังไม่ได้เลยเออจริงๆลอนดอนนี่นะมีคนไปฝากเลยไม่ต้องไปฝากให้เลยโอนให้เรียบร้อยเลย 5,000 ล้านงี้สบายๆค่ะค่ะก็ในเรื่องมูลนิธิเป็นต่อกรุ๊ปของสารวัตรซัวเนี่ยค่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่คุณชูวิทย์เขาออกมาเปิดเผยต่อนะคะว่ามันเป็นมูลนิธิเก๋สรุปแล้วเนี่ยก็คือเอาไว้ฟอกเงินนั่นแหละเหมือนเปิดไว้ฟอกเงินอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็ต้องตามต่อเพราะว่าคุณชูวิทย์เขาก็บอกผบ.ตร.แล้วไงว่าให้เวลาถึงวันจันทร์นี้ใช่ไหมฮะก็คือวันนี้ถ้ายังไม่ทันไม่ทำอะไรสารวัตรซัวหรือนายพลจอจานอะไรเงี้ยเดี๋ยวคงจะมีก๊อกต่อไปที่จะออกมาแฉอีกอะไรเงี้ยทีนี้เขาเปิดการหนีก่อนหรือเปล่าเขาเปิดการหนีไหมเป
ิดอยู่แล้วใช่ไหมพูดตรงๆนะไม่มีทางหนีไปได้เร็วอย่างนั้นอย่างเช่นสี่บองเนี้ยเห็นไหมหนีไปทั้งบ้านเลยพวกเลยพี่น้องสี่คนไปนั่งกันอีกท้ายที่ฮ่องกงแล้วโทษทีนิดเดียวเพราะว่าเหมือนกรณีซัวเหมือนกันผมถ้าจำไม่ผิดซัวเผลอยังอยู่อังกฤษเลยนะคนที่เป็นประธานอย่างที่ชูวิทย์พูดอ่ะมันก็คือตำรวจใหญ่ในวันนี้นะที่ชื่อจอนี่แหละนายพลจอจานเนี่ยหรอแล้วทั้งบ้านนี่เป็นตำรวจหมดนะใช่ใหญ่ๆทั้งนั้นแหละทำอาชีพเหมือนเป็นผู้สื่อข่าวไม่เป็นเออไม่ทำใหญ่หมดนี่ไงแหมพูดแล้วก็โทษทีอีกอันหนึ่งเนี่ยผมเรียกผิดไปว่าไอ้องค์กรที่เขาโตมาจากโรงเรียนเดียวกันเนี่ยก็คือโรงเรียนพปร.นะพปร.นี่มันเหมือนวชิรวุฒิอ่ะแล้วก็ทุกคนส่วนใหญ่จะเข้าเป็นตำรวจมันอยู่แถวนั่นแหละอะไรสามพานแถวนั่นใช่ค่ะใช่ค่ะส่วนกรณีของ1ใน4บอที่เคยไปเป็นผู้สมัครส.ส.บัญชีรายชื่อของประชาธิปัตย์นะคะที่มีคนเขาก็แบบไปไล่เรียงมาว่าอ้าวเอกชัยขจรบุญถาวรอดีตผู้สมัครส.ส.บัญชีรายชื่อลำดับที่48ของประชาธิปัตย์เมื่อปี62และปัจจุบันเนี่ยกลายไปเกี่ยวข้องกับพนันออนไลน์มา9888เมื่อวานนักข่าวก็ไปถามคุณจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์นายกขออภัยหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยนะคะคุณจุรินทร์ก็บอกว่าประชาธิปัตย์ไม่สนับสนุนการพนันออนไลน์อยู่แล้วเพราะเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายและเราไม่ส่งเสริมการดำเนินการใดๆที่ผิดกฎหมายประชาธิปัตย์ถือหลักกฎหมายเป็นหลักถ้าสมมุติว่าจะมีใครไปกระทําความผิดพรรคสนับสนุนให้ดำเนินคดีอย่างเต็มที่เท่าที่ผมมาเป็นหัวหน้าพรรคยังไม่เคยเจอกันเลยและไม่ได้มาร่วมกิจกรรมพรรคและที่พรรคก็ไม่มีผมขอเรียนยืนยันได้ว่าพรรคไม่มีนโยบายสนับสนุนทุนสีเทาและทุกคนก็ปฏิบัติตามนี้มีใครไม่เทาบ้างในนั้นเอ้ยอันนี้เราก็ไม่ค่อยรู้จักกับเขาเท่าไหร่อ่ะช่วยตอบมาหน่อยว่ามีใครไม่เท้าบ้างไหมเราก็ไม่รู้จักอ่ะค่ะประชาธิปัตย์นี่ไม่ธรรมดานะยังไงฮะยังไงฮะไม่ธรรมดาเหรอคะมันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาเรียกว่าเรื่องเกี่ยวกับด้านเทาๆบางคนเนี่ยก็มาจากเทาๆนะหลายครั้งเลยเปิดเผยออกมานี่ชัดเจนเลยนะแล้วบัญชีรายชื่อของคนคนนี้เนี่ยนะอยู่หน้าหรืออยู่หลังน้องชายคุณหัวหน้าพรรคเนี่ยแค่ตัวเดียวเลยของเขา48เนี่ยน้องชาย77แล้วยังมีผู้ใหญ่ไปใช้ปัดอยู่49นะคือคุณลองคิดดูว่าถ้าใหญ่ขนาดเนี้ยได้48เนี่ยไม่ธรรมดานะคือลำดับดีกว่าแต่ยังสอบตกอยู่ดีอ่ะเออสอบอันนั้นเป็นคนไม่เลือกอ่ะคนไม่เลือกเป็นเพราะพรรคละคนไม่เลือกอยู่หน้าพี่แจ็คหรือเปล่าคะพี่แจ็คอยู่หน้าอยู่หน้าอยู่หลังอยู่ก่อนอยู่ก่อนแจ็คสี่สามไม่เหรอแจ็คเขาก็เลยถึงเจ็บปวดกับการเป็นปาร์ตี้ลิสต์ใช่ไทยเที่ยวนี้เขาลงเขตนี่ไงเปิดตัววัชราเพชรทองไปแล้วต้องพูดถึงหน่อยคุณจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์นะคะในฐานะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เดินทางไปที่เขตทวีวัฒนาหนองแขมเปิดศูนย์เลือกตั้งประชาธิปัตย์ฝั่งธนบุรีพร้อมเปิดตัวผู้สมัครส.ส.วัชระเพชรทองนี่ได้ลงเขตซะทีวัชระบอกถ้าไม่มาจะดีกว่าหรือเปล่าวะเนี่ยหมายถึงจุรินทร์อย่าโผล่มาอย่าโผล่มาจะดีกว่าเพราะว่าไม่มาจะดีกว่าหรือเปล่าทุกวันนี้พี่แจ็คทำพื้นที่ด้วยหน้าตัวเองอยู่แล้วแจ็คเขาทำงานด้วยตัวเขาผมก็ไม่รู้จักเขาแต่รู้แต่ว่าเขาทำงานตลอดใช่คุณแจ็คผมพึ่งคุณหรือคุณพึ่งผมกันแน่เราไม่น่าใจแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ครั้งนี้คือได้ลงเขตซะทีคราวที่แล้วต้องไปลงไม่มีใครเอาแล้วไงไม่มีใครเอาแล้วก็หนีหมดแล้วไงคือเลือดไหลออกน้ำเหลืองไหลออกหนองไหลออกไม่เหลือแล้วไงคือเป็นหมดแล้วเนี่ยเป็นรายวันประชาธิปัตย์หรือว่าพรรคอื่นๆนะตอนนี้แย่งกันลงเขตนะคุณดูอนุชานาคาสายสิใช่ค่ะเรียบร้อยแล้วคุยกันเรียบร้อยแล้วกันลงเขตไปรวมไทยเพราะใช่เพราะว่าถือขืนไปลงปาร์ตี้ลิสต์อาจจะไม่ได้ตกไงมัวแต่แข่งแย่งทะเลาะกันตีกันแกขอยึดเขตไว้ก่อนเลยใช่เพราะประชาธิปัตย์เหมือนกันเขาคิดว่าคราวนี้น่ะคุณมาดามกับคุณเอ๋มาดามเบียร์กับดร.เอ๋นะเรียบร้อยเลยคงจะไม่ถึงอ่ะโหอุตส่าห์เขาแค่ต่ำสิบหรือเกินสิบนิดหน่อยเงี้ยค่ะไม่ไหวอ่ะมาดามเดียก็อุตส่าห์ย้ายจากพลังประชารัฐออกจากพลังประชารัฐไปนะดร.เอเนี่ยเหมือนพักเห็นว่าคะแนนตอนกทม.เนี่ยคะแนนดีมาเป็นที่2เลยกะว่า
เอามาลงสนามใหญ่นี่แหละยุคนั้นมันยุคประวิตรประยุทธ์เขาประวิตรประยุทธ์เขาจับมือกันยุคนั้นมันใหญ่แต่ยุคนี้เนี่ยคุณไปลงประชาธิปัตย์นี่มันไม่ใช่ของง่ายพูดตรงๆแล้วไม่ได้ดูถูกแต่มันยาก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 เพราะว่าหัวหน้าพรรคเป็นรัฐมนตรีพาณิชย์เลขาเป็นเกษตรแต่ว่าทั้งสองคนไม่โดดเด่นเท่าที่ควรผลงานไม่แน่หลวยถ้วยเออก็เอาแค่ไอสารเคมีที่อันตราย3ตัวนั่นแหละพาราควัตนะพาราควัตแล้วทั้งหลายเนี่ยโอ้ยังไม่สำเร็จเลยถึงมือยางอีกหน้ากากอนามัยอีกนะไอ้ถุงมือยางนี่น่าเกลียดนะของแพงคดีความนี่เงียบไปเลยนะ 2,000 ล้านหายไปเลยนะหายไปเลยเข้าปากหมาไปเลยนี่ต้องถามจุรินทร์คุณทำอะไรอยู่เงียบเงียบเงียบเออเขาตอนนั้นข่าวจำได้ล่าสุดคือมันก็แค่เขาเรียกว่าอะไรระดับเจ้าหน้าที่ใช่ไหมคะที่ผลออกมาว่าผิดแล้วก็โดนแบบจะลงโทษอะไรอ่ะคือระดับเจ้าหน้าที่คือเขาบอกนี่นะถ้าคดีแบบเนี้ยแล้วมันเงียบแสดงว่ามันมีเอี่ยวอะไรกันอยู่มันงาบไม่มีไม่ถึงไม่ออกมาแถลงบ่อยๆคือเราพอรู้ว่าใครงาบไปเออแล้วก็ส่งต่อให้ใครงาบต่อเงี้ยเรารู้มันถึงเงียบไงก็เหมือนอีกคดีนึงที่เงียบไปก็คืออุทยานอ่ะอธิบดีเห็นไหมนายกเอาเข้าไปไว้ที่ที่ช่วยที่สำนักงานนายกแล้วแต่ไม่มีอะไรเลยข่าวคืบหน้าหายไปไหนคือว่าแต่ทำไมเจ็ดตำรวจห้อยขวาไม่เอาไปด้วยล่ะอันนั้นเป็นตำรวจเขาก็ย้ายให้ออกจากราชการเลยเห็นไหมล่ะให้ออกจากราชการเลยเป็นตำรวจแต่ออกราชการเนี่ยคุณไปดูคำสั่งสิคดีกระจอกขี้เป๋งเลยคือเขาเรียกเลยวันที่เขากำหนดเอาไว้15วันวันพักคุณไปดูเธอออกนี่แหละออกด้วยเหตุนี้อันนั้นในใบใช่ไหมอันนี้ความคือไม่จับกุมปล่อยล่าเลยไม่จับกุมไม่ได้ความผิดอื่นนะไม่เกี่ยวเรื่องรีไทยไม่เกี่ยวนะไม่มีเรื่องรีไทยนะอ๋อต้องไปดูความผิดด้วยความผิดที่เปิดทางให้ถูกได้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคือมันไม่มีข้อหารีไทยเลยตบทรัพย์เลยไม่มีเลยคุณดูนะนายกประยุทธ์นี่ตั้งแต่แกเป็นนายกมา8ปีเนี่ยนะเขาบอกว่าคดีเดียวเลยนะที่รวดเร็วก็คดีเนี่ยอุทยานนี่อันหนึ่งอันที่สองนอกนั้นแกไม่เคยจับอะไรได้เลยมีอะไรบ้างอ่ะแกร้อยตัวเก่งเออค่ะอ่ะไปที่บรรยากาศสีสันการเมืองหน่อยนะคะเมื่อวานพลเอกประวิตรไปทำกิจกรรมมอบความสุขความรักให้กับเด็กๆที่สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปักเกร็ดจังหวัดนนทบุรีครั้งแรกในชีวิตหรือเปล่าและน่าจะเป็นครั้งแรกในชีวิตค่ะเพราะว่าไปร่วมร้องเพลงไปครั้งแรกในชีวิตไปร่วมร้องเพลงทรงอย่างแบดด้วยไม่เคยไปนี่เขาไม่มีข่าวเลยใช่ไปร่วมร้องเพลงทรงอย่างแบดด้วยรู้จักเพลงทรงอย่างแบดยังร้องเต้นเปล่าพอได้ยินนี่แล้วแกพยายามจะเต้นให้ได้ก็เต้นจังหวะนะนี่ชายวัย77ปีนั่นนะเสื้อเป็นลิปสติกเหรอนั่นนะไม่ติดเลยนี่เป็นหลานของตะกูลแดงอะลายเสื้อหลานเดี๋ยวให้ไปฟังเพลงทรงอย่างแบดหน่อยไม่ใช่ลาลิซ่าไปฟังเพลงทรงอย่างแบดจากพลเอกประวิตรเลยค่ะน่ารักเปล่าวีเอออย่างน้อยก็น่ารักอ่ะทำได้หมดนี่สภาพเป็นชายวัย77ปีอ่ะทำได้หมดอ่ะในการต้องทำให้ได้หมดให้ตีลังกาได้ตีลังกาไปแล้วแล้วพี่ทวนหลังพี่ต้องไปดูแบบหมายงานพลเอกประวิตรหน่อยนะเพราะว่าเขาไปเลี้ยงไอติมเด็กด้วยนะอ๋อเหรอใช่เผื่อเราจะแบบเล่าพ่วงเบียร์ไข่พ่วงไปด้วยร่วมตักไอศครีมแจกเด็กเป็นการมอบความรักให้กับเด็กๆก่อนมันชีวิตเหมือนกันนะทำได้ในชีวิตแล้วก็มีทรงอย่างแบดกับเด็กด้วยนะพยายามโยกอยู่เมื่อกี้แต่กลัวจะเสียศูนย์เลยโยกหนักไม่ได้เด็กพวกนี้ยังไม่มีสิทธิ์ลงคะแนนนี่ไม่ได้ไหมอ่ะไม่มีแต่มันก็ได้ภาพลักษณ์ไงอย่าลืมนะว่าแบบตอนนี้ภาพลักษณ์ของลุงป้อมคือแบบเข้าถึงพ่อแม่ก็รู้ทันนะเข้าถึงง่ายเดินไปไหนเนี่ยคุณป้าคุณน้าคุณอาเนี่ยกระชากคอมาหอมแก้มได้เลยแกเป็นคนง่ายไม่เหมือนคุณประยุทธ์ใช่คุณประยุทธ์เนี่ย
จริงๆแล้วนะคุณประยุทธ์นี่แกเป็นนายกคุณป้อมก็รองนายกนะแต่พฤติกรรมของแกเนี่ยมันเป็นเข้าถึงคนง่ายกว่าใช่คนแบบเข้าถึงเนาะแล้วหน้าตาแกอ่ะหน้าตาแกน่ารักเหมือนพระสังฆจายรับแขกกว่าจ่ายตังค์อ่ะเห็นแล้วอยากจะลูบพุงเพื่อจะรวยขอให้รวยขอให้รวยไปไหนก็มีโชคลาภนะจ่ายตังค์แต่คุณประยุทธ์ไม่เป็นไม่ได้ไม่ได้โอ้กว่าจะเข้าถึงนะจะโดนสอบรปภจะก็หาไมค์อย่างเดียวคุณประยุทธ์หาไมค์พูดอย่างเดียวใช่เพราะฉะนั้นวันนี้บรรยากาศที่พลเอกประยุทธ์จะลงพื้นที่สุราษฎร์ธานีจะเป็นไงเดี๋ยวต้องติดตามนะคะวันนี้นายกเนี่ยจะมีความสุขกับการลงพื้นที่ภาคใต้มากสังเกตนะเขาก็จะไปแบบชุมพรสุราษฎร์อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะลงไปตีทางใต้กันเยอะใช่เพราะคะแนนเสียงเขาเนี่ยอยู่ที่ภาคใต้คงจะทำโพของพรรคมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยนายชุมพลกาญจนะค่ะอดีตส.ส.สุราษฎร์ธานีนะคะรับผิดชอบพื้นที่ภาคใต้ให้สัมภาษณ์ว่าในวันนี้พลเอกประยุทธ์จะเดินทางลงพื้นที่สุราษฎร์ธานีเพื่อไปตรวจราชการติดตามการดำเนินนโยบายของรัฐบาลเพราะภาคใต้มีปัญหาหลายเรื่องทั้งเรื่องที่ดินทำกินนายกก็จะไปรับฟังปัญหาเพื่อแก้ไขนะคะแล้วก็นายชุมพลบอกว่าคนใต้เนี่ยชื่นชมลุงตู่มากหลังจากเดินทางมาชุมพรเพื่อปราศัยใหญ่ก็อยากให้เดินทางไปที่อื่นๆคนใต้มองว่าพวกเขาเนี่ยจะได้รับโอกาสจากรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เป็นอย่างมากโดยเฉพาะเรื่องงบประมาณที่นำมาพัฒนาจังหวัดนะคะก็บอกว่าวันนี้เนี่ยก็จะมีผู้สมัครสุราษฎร์ธานีเนี่ยพรรคมีผู้สมัครที่เชื่อถือได้สังคมยอมรับถ้าประชาชนให้โอกาสตนมองว่าส.ส.ทั้ง7เขตเลือกตั้งมีสิทธิ์เข้ามาทั้งหมดนี่อันนี้คือพื้นที่คือเขาหวังจะได้50เท่าไหร่นะภาคใต้อ่ะภาคใต้มี50กว่าเขต50กว่าคนเขาจะหวังคือเขาว่าทั่วประเทศเนี่ยเขามีสิทธิ์ว่าได้ถึง70ที่นั่งโอ้ยต่ำ10เกิน10นิดหน่อยกันเองต่ำ20อยู่แล้วไปดูถูกเขาคุณจะมาจากไหนก็ไปดูถูกเขาอีสานเนี่ยแลมโบ้ก็ทำคะแนนให้อยู่ภาคใต้นี่ก็เห็นไหมอ๋อไม่มีภาคไหนภาคนี้พูดถึงประชาธิปัตย์หรือรวมไทยสร้างชาติรวมไทยสร้างชาติโอ้ย70เสียงนี่คุณจะต้องฝันกลางแดดอ่ะบ่าย3โมง3โมงแดดก็ยังแรงอยู่นะนี่นะผมจะถามว่าวันนี้แกยังไม่ได้เข้าปาร์ตี้ลิสต์เลยนะยังไม่ยอมรับเลยไม่ยอมรับเลยยังไม่ยอมพูดเลยผมจะถามว่าถ้าแกไม่เข้าปาร์ตี้ลิสต์เนี่ยแสดงว่าน้ำหนักพักเสร็จแล้วนะแล้วสองเนี่ยต้องมองต่อไปแล้วถ้าเลือกตั้งแล้วไม่อย่างที่คุณสมพรบอกเอาละเกิน25แต่ไม่ถึง50ขึ้นมาเนี่ยจะอยู่หรือเปล่าไม่อยู่เขาไม่ปาร์ตี้ลิสต์เขาเพลเลยแล้วพักนี้มันจะอยู่ได้ยังไงพรรคนี้ใครจะเป็นผู้นำอ่ะเกิดเป็นปาร์ตี้ลิสต์ได้26เสียงแล้วเขาเป็นเบอร์หนึ่งนี่นะแล้วไม่เป็นนายกไม่นั่งในส.ส.นะแล้วอยู่คนเดียวเหรอได้โดนคนโดนดีขี้มูกใส่นั่งในส.ส.เอาก็ประกันก้อนกลมแล้วปาทุกคนน้ำหน้าเฉยหมดเลยเดินนี่เลยคุณไม่เคยเจอนะไอ้ส.ส.นี่นะเวลามันเดินผ่านพี่แม่งแอบตบหัวเล่นแต่คุณกล้าอะไรดีหูพบเลยนะเออคุณไม่รู้นะก็ที่ผมอยู่ในนั้นผมจะเห็นเลยไม่ธรรมดานะบางทีมันไม่ยอมรับไม่ได้ที่จะต้องไปเป็นพวกนี้มันหาวิธีจะล้างแค้นคุณนั่งสี่ห้าคนนะอีกคนยื่นมือดีดหูเพื่อให้ทำหน้าคุณจะรู้ได้ไงคุณจะรู้ว่าใครทำอ่ะพี่ไม่ใช่เด็กป.6นั่งเรียนแล้วแกล้งเด็กทำหมดอ่ะบ่อปลานะที่ตรงหน้าสภาเมื่อก่อนอ่ะสภาเก่าอ่ะยืนอยู่มันมาหลายคนมันกระแทกจิ๊กหล่นน้ำเลยจริงเหรอแต่มันไม่พูดกันเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนจะไปถึงจุดนั้นเขาว่าคือจะมีบริการก็ไม่ได้นะไปฉี่เขาห้ามเอาคนนอกเข้าไม่ได้คือไปบริการเดินฉี่ก็อัดในห้องน้ำได้นะทำเล่นไปนะไม่ได้นะทำเป็นเล่นพวกผ้าอ่ะนี่มันสภาหรือมาเฟียนี่มันแก๊งอะไรสวมหน้ากากสวมเนี่ยพวกผ้าเคือก่อนจะไปถึงวันนั้นเนี่ย15-16ที่จะมีการอภิปรายตามมาตรา152ในสภาเขาก็ว่าต้องจับตาดูว่าพลเอกประยุทธ์จะโดนโดดเดี่ยวหรือเปล่าจะถูกผมสั้นๆเพราะมันไม่มีองคลักษณ์ผมไม่สนใจโดดเดี่ยวหรือไม่ล้มหรือไม่ล้มการอภิปรายจะจบไม่จบอ๋อประชุมจะล้มไหมพวกคนที่พูดก็คือวิษณุบอกแล้วว่าถ้าจบก็จบเลยเออใช่ถ้าประชุมองค์ประชุมไม่ครบมี15-16ถ้าสมมุติ15ประชุมไม่ครบจบหยุดวันที่16ฝ่ายค้านบอกว่ามัน15ถูกหยุด16มีอีกเอ้าเขาก็ไม่เข้าอีกว่าไงก็ไม่ได้อภิปรายเออเพราะว่าคุณวิษณุก็ชี้ช่องแล้วนี่อ๋อเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวว่าคือเขาใช้ความน่าด่างก็สู้ไง
ไม่ต้องกลัวว่าลุงตู่จะโดดเดี่ยวไม่มีองคลักษณ์พิทักษ์นายกในสภาอีกต่อไปหนีเลยหนีซึ่งหน้าเลยเพราะสภามันจะไม่ได้ประชุมก็นี่แหละเขาถึงมีการประสานงานกันว่าให้พักไหนไม่เข้าซะหน่อยใช่ไหมถ้าไม่เข้าปั๊บเสร็จเลยประชาธิปัตย์เก้ามาแก้ตัวบอกว่าประชาธิปัตย์ไม่ใช่เป้าหมายที่เขาจะถล่มเป็นประยุทธ์ไงเพราะงั้นเนี่ยเพื่อไทยเตรียมขุนพลเอาไว้18คนอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะไม่ใช่ไทยก็จะหนีแบบก็ไม่รู้ไงตอนนี้ขุนพลเอาไว้ปิดประชุมหรือเปล่ายังไม่รู้เอางี้ดีกว่าเพราะงั้นเดี๋ยวต้องติดตามวันพุธและวันพฤหัสนี้ที่จะมีการประชุมไม่ใช่ไม่ได้หรอกไม่ใช่ไม่ได้ค่ะเอาว่าง่ายๆส.ส.เนี่ยนะท่านผู้ชมครับไม่คุ้มกับเงินที่เราเสียไม่คุ้มอันที่2เนี่ยนะวันนี้เนี่ยมันไม่สนใจอะไรนอกจากเลือกตั้งอย่างเดียวแล้วจะย้ายพรรคหรือไม่ย้ายพรรคเท่านั้นแหละแม้กระทั่งนายกตู่ยังไม่ประกาศเลยว่าตัวเองจะปาร์ตี้ลิสต์หรือเปล่าเออยังไม่แสดงความชัดเจนเอาวันนี้หมดเวลาของชวนคิดชวนคุยแล้วนะคะกลับมาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ค่ะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอให้ปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บทุกคนครับแห่งข่าวสารไม่หยุดนิ่งคุณจะไม่ตกข่าวเมื่อคุณเชื่อมต่อเรา News One ทาง Facebook กดไลค์กดแชร์เพจ News One ทาง YouTube กด Subscribe หรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนทาง Channel News One เพียงเท่านี้คุณจะไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ